เรามาดูที่เยอรมันกันบ้างนะครับสโมสรฮอฟเฟนไฮม์นั้นประกาศแต่งตั้งกุนซือคนใหม่อายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นนะครับโดยที่ฮอฟเฟนไฮม์นะครับทีมอันดับ17ของศึกบุนเดสลีกาของเยอรมันตัดสินใจแต่งตั้งจูเลียนนาเกสมันส์นะครับกุนซือวัย28ปีเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของสโมสรแล้วนะครับสัญญานี้3ปีด้วยกันนะครับหลังโค้ชคนล่าสุดคืออูฟสตีเฟนนะครับกุนซือชาวเนเธอร์แลนด์เพิ่งจะตัดสินใจลาออกจากปัญหาสุขภาพซึ่งเขาเป็นโรคหัวใจนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นปี2015นะฮะออฟเฟนไฮม์นั้นประกาศเลือกนาเกมันส์เป็นนายใหญ่คนใหม่ของสโมสรล่วงหน้าในฤดูกาล2016ถึง2017ไปแล้วนะครับแต่ก็เกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เขาต้องรับหน้าที่ถาวรก่อนกำหนดนะครับซึ่งส่งผลให้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นโค้ชที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเยอรมันทันทีนะครับสำหรับนาเกมันส์นะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมเยาวชนฮอฟเฟนไฮม์รุ่นอายุไม่เกิน19ปีและเคยพาเด็กๆชุดนี้นะครับคว้าแชมป์ลีก U19 ประจำปี 2013-14 นะครับนอกจากนี้ยังเคยถูกบาเยิร์นมิวนิกนะครับทาบทามให้มารับหน้าที่โค้ชทีมอายุไม่เกิน17ปีอีกด้วยนะครับ